สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยมักจะนําอะไรนะครับมาบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้แล้วก็ชวนพี่น้องเอาไปคิดต่อนะครับพูดคุยกันต่อสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะต้องบันทึกไว้ในรุ่นของพวกเรานะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปัตย์ไม่โทษทีนะครับประชาธิปัตย์น่าใช่ละแต่ว่าตัวที่จะพูดถึงนั่นคือคาราบาวนะครับแอดคาราบาวคนคนนี้นี่เป็นขวัญใจของผมและต้องยอมรับเรื่องฝีมือการแต่งเพลงนะครับเสียงอาจจะไม่ดีแต่ว่าร้องออกมาแล้วเนี่ยมันได้สาระนะครับอักขระจะไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันถูกใจชาวบ้านครั้งหนึ่งเราเชื่อว่านี่คือศิลปินเพื่อชีวิตขวัญใจชาวบ้านเพื่อประชาธิปไตยผู้กล้าหาญนะครับแต่วันนี้ค่าของแอดคาราบาวนั้นนะครับได้พิสูจน์ตัวเองเรียบร้อยนะครับเป็นชนชั้นนายทุนร่ำรวยมหาศาลไปแล้วเมื่อได้รับใช้นายทุนอยู่ในแผนการที่นายทุนเขาจะสร้างเพื่อมอมเมาประชาชนเพื่อดึงให้กระแสศิลปินนะครับระดับก้าวหน้านั้นไปสยบยอมอยู่ใต้เขาวันนี้นะครับซุกใต้ปีกใต้ตีนเผด็จการและแม้กระทั่งไปเลียกระโปงของไอ้กะเลกราชอย่างประชาธิปัตย์แอดคาราบาวครับท่านภูมิใจเสนอครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรที่เป็นอุดมการณ์ของประชาธิปไตยให้กับทุกคนในที่นี้ด้วยครับครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนและโอ้ my god เสียดายอาหารกลางวันครับผมหลายครั้งที่ผมนะครับออกไปต่อสู้แล้วก็กระทบกระทั่งกับพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมอยากจะขอโทษนะครับกราบพี่น้องชาวพรรคประชาธิปัตย์นะครับมันเหมือนว่าเด็กน้อยน้อยคนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ประสีภาษาทางการเมืองนะครับแล้วก็คือเขาชวนไปก็ไปเหมือนกับทุกวันนี้ที่บนถนนก็เตือนไปด้วยเขาชวนไปก็ไปแต่วันนี้พรรคประชาธิปัตย์เคียงข้างประชาชนแล้วเคียงข้างพระองค์ท่านผมขอสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ครับขอบคุณมากครับพี่แอดคาราบาวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับแอดคาราบาวครับที่ทำให้ผมตาสว่างนะครับว่าเงินมาผ้าหลุดเอ้ยไม่ใช่ครับมันนะเงินนี่ใช้นะครับผีโมแป้งก็ได้นะครับใช้ควายนะครับให้ไปเลียพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังได้เลยนะครับคาราบาวครับสมชื่อครับควายจริงๆครับสวัสดีครับ